าอยู่นะครับฝนตกทั้งคืนเลยครับตรงเป็นขนาดเป็นป่าของเราเอาอยู่ครับ
การเมื่อคืนที่เราทดลองใช้เตาแมกมาที่นี่สนามเดินป่ากับชิมอ2คนที่ใช้กระทะแล้วก็ใช้หม้อนะครับก็โอเคครับเมื่อคืนนี้ก็ทานข้าวสุกนะครับก็ประกอบทอดไข่ได้ไข่เจียวครับทอดได้นะครับแต่ว่าแบบว่าชุดเล็กนิดนึงคราวนี้ผมก็จะมาทำต้มกาแฟเราจะมาทดสอบกันว่าเตาตัวนี้กับกาขนาดเดินป่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการต้มกาแฟต้มน้ำให้มันเดือดนะครับกานะครับตัวนี้เกือบเต็มนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมาดูกันอีกทีว่าใช้เวลากี่นาทีในการต้มสำหรับเต็มที่นอนเมื่อคืนนี้ก็เป็นตัวบีมดูของสนามเดินป่ารุ่นใหม่ล่าสุดเม็ดๆอยู่นะครับจะมีสินค้าเป็นเม็ดๆเลยมีถ่ายจากด้านล่างนะครับตัวทับ4คูณ6มี2คู่สีด้วยกันนะครับตัวเงินกลมแล้วก็อีกสีหนึ่งก็เป็นสีนี้ครับโทนสีเขียวขี้ม้าเขียวอ่อนก็มีไซส์เล็กก็มีครับทาร์ฟ4คูณ6ไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็3คูณ4ไซส์เล็กก่อนในชุดก็มีมาครบนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ในชุดนี้คือจะมี2ตัวครบระหว่างรอน้ำเดือดมาเห็นไหมครับช้างตัวเป็นๆครับชุดหม้อ4คนก็มีเวลาแป๊บเดียวนะครับเดือดฝาดูเวลาไม่นานครับมีการตัดต่อนะครับแล้วก็เบาแก๊สครับไปเลยกันมีอะไรทนมันบ้าจริงครับคลิปนี้อุปกรณ์อะไรก็ไม่เตรียมมานะครับปรับตัวทนนี่นะครับซ่อมนี่ก็เป็นของซองบะหมี่ที่สำเร็จรูปนะครับถ้วยมีก็นี้ครับถ้วยใช้ได้กินเสร็จก็ยังเป็นถ้วยได้ความร้อนดีครับสุดยอดครับ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 ถ้วยอาจจะไม่คัดสิทธิ์นะครับ
วันนี้ก็เป็นวันที่2ของการนอนเต็นท์อยู่ที่วังโพแคมปิ้งนะครับลมก็เริ่มมาแล้วตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งกิจกรรมเราก็ไม่มีอะไรมากครับพักผ่อนจริงๆครับเล่นเกมครับเล่นเกมแล้วก็กินข้าวสักพักจะลงไปเล่นน้ำนะฮะเดี๋ยวเราก็จะปรับปลายคลิปก่อนนะครับกันฝนกันลมปรับให้มีที่ระบายน้ำครับให้น้ำไหลเร็วขึ้นพอตอนนี้ฝนก็เริ่มอารมณ์เริ่มมาแรงแล้วครับบรรยากาศดีมากพักผ่อนจริงๆนะครับชิวๆทุกคนก็เริ่มเข้ามาอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่เซตที่แล้วก็ออกไปก็มีวัดใหม่เข้ามานะครับจะมาเที่ยวก็โทรจองคิวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาซื้อของกินตอนเย็นนะครับอยู่ตัวอำเภอสายโยกคืนวันที่2นะครับเราก็จะหาซื้อพวกหมูนี่มาทับซุกี้กินนะครับกับชุดหม้อสนามเดินป่าไปเช่ารถกันเอ้าขี้ช้างแก่อลังการครับบาร์บีคิวปิ้งย่างปุ๊บอาหารทะเลเพียบเดี๋ยวเราก็จะไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับ30บาทเพื่อไปตลาดกันไปหาซื้อหมูสไลด์ซื้อผักนะครับมาทำซุกี้กินนะครับวันนี้ซุกี้อาหารญี่ปุ่นทำโดยฝีมือคนลาวสารครับพี่สารโอ้สร้างช้างช้างครับช้างตัวเบลอเลยช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันก็ตัวไม่เบาจะบุกยาวๆได้ง่วงวันที่2ก็กิจกรรมมาพักผ่อนนะครับเล่นน้ำเสร็จก็ดูช้างกับไปหาซื้ออาหารการกินนะก็เป็นตลาดเย็นๆนะครับอยู่ที่ขโยก โอ้วันนี้ไม่มีของขายมากเท่าไหร่รอบที่แล้วมาก็มีกุ้งสดนะครับกุ้งแม่น้ำที่เป็นสงสัยต้องกลับไปที่ตลาดตรงรถไฟนะครับ
ผักไม่มีเลยครับต้องไปตลาดรถไฟของต้มตำนี่แหละสำเร็จรูปครับเราจะหาซื้อผักนะร้านผักเราจะทำซุกี้กันครับมันมีหมูแบบหั่นแล้วป่ะพี่มีเป็นชิ้นใช่ป่ะใช่ก็เอาไว้ย่างใช่ใช่บุ้งสุกี้แล้วโอ้โหมาเดียวพอแล้วเยอะมากแบ่งไหมลุงได้ครับเอาใช้แค่ไหนหยิบแค่นั้นน้องครับไม่ต้องไปนึกว่าทั้งกำเพราะว่าที่กรุงเทพก็ขายเป็นมันเล็กๆเราอันนี้ตั้งโอใช่ไหมเปิดไฟที่ตั้งโอเราเอาไปแค่พอเรากินเดียวครับเพราะกรุงเทพเขาจะมัดเป็นมัดเล็กๆอ่ะนี่งานโอ้โหสวยผักสดๆเลยครับสุกี้สุกี้มั่วซั่วแล้วกูใส่ไปเถอะใส่ได้หมดแล้วพี่อู้ถ้ามีของในหน้ารถก็ได้โอ้อะไรหมูหมูทานแล้วหมดแล้วก็เดี๋ยวเราเป็นบางผมจะไปทำสุกี้กินมีมีดขายไหมครับเงินรับฝั่งนั้นโอเคโอเคโอเคเอางั้นเอาโลนึงพี่โลอะไรครับเอาชกแบ่งเอาหรือจะเอาไปทั้งหมดนี้อุ้ยเยอะไปพี่ยังไม่หมดหรอกเราไม่เน้นเอาครึ่งนึงก็ได้เราจะไปทำชิ้นนี้มาไปแค่นั้นครับได้เอานู่นหรือเอานี่เอานู่นดิเอาที่ไหนผักที่กินผมก็ไม่ค่อยกินรู้ว่าเราลดอะไรมาฮะเราเจอไอ้พวกนี้ไปดูมันทุกกี้หลังจากนั้นพี่มาซื้อนะครับน้ำจิ้มซื้อมาแล้วหมดปุ๋ยโอเคเท่าไหร่ครับวันนี้เราก็จะทำมื้อนี้เย็นของวันที่2นะครับที่บางโพเราก็จะทำซุกกี้นะครับหมูซื้อมา1กิโลกรัมกับผักนิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำซุกกี้รอบนี้เราก็จะใช้กับเตาชุดหม้อสนามเปิ้นป่าเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปทำนะครับเดี๋ยวดูตอนซอยเลยมันไม่สวยสุกี้ครับสุกี้หรือจิ้มจุ่มก็ไม่รู้ครับโอ้น้ำกำลังเดือดเดือดเดือดเลยครับอีกแล้วครับหม้อสนามใส่เข้าไปผัดคืนนี้ที่นี่แหละบางโพที่เดิมแต่ย้ายจุดครับกินก่อนนะจ๊ะอาหารบ้านๆครับหมู1กิโลครับช่วงนี้หิวโอ้ยกระหายจริงๆใช่ครับใช่น้ำจิ้มนี่เราก็เพิ่งไปเด็ดเอาพริกมาตำเนี่ยครับ
ยอดดอยแถวนี้แหละครับเมนูซุกี้ทำโดยคนอีสานบ้านเฮาขน่อยคนสารคามเด้อก็ได้เวลานอนแล้วครับวันนี้ก็นอนเต็นท์บีม2ของสนามเป็นป่าขึ้นครูโอ้ยกว้างใหญ่ไพศาลครับวันนี้นอนสบายหน่อยนะครับคืนนี้เช่าแผ่นผ้าปูที่นอนมาครับโอ้ยสิบปิดนะครับปิดตรงนี้เลยก็ดีกันคนเห็นครับครับผมคืนนี้ฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ไปไปโอ้โหมืดตึ๊ดบ๊ายบาย